น้องบีน่าทำถึงซ้อม2เดือนคว้าแชมป์ไอสเก็ตพ่อเวแม่นานาปลื้มบันเทิงวันที่25มิถุนายน2567 18นาฬิกา11นาทีน้องบีน่าลูกพ่อเวแม่นานาทำถึงซุ่มซ้อม2เดือนคว้าแชมป์ไอสเก็ตมาครองพ่อแม่สารภาพตื่นเต้นกว่าลูกสาวแพ้ชนะไม่สำคัญถือว่าได้เรียนรู้เป็นอีกความภูมิใจของครอบครัวอินทชัยเมื่อลูกสาวน้องบีน่าซุ่มฝึกซ้อมไอสเก็ตอย่างมุ่งมั่นด้วยระยะเวลาเพียง2เดือนก็ตัดสินใจด้วยตนเองขอลงแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์ในการลงสนามแข่งขันไอสเก็ตเป็นครั้งแรกในงาน Theater of Dream Figure ISKATING in Bangkok 2024 นานาน้องบีน่าคุณแม่นานาเล่าว่าแค่นานากับเวรู้ว่าลูกสาวมีความตั้งใจอยากเล่นไอสเก็ตแค่นี้เราทั้งคู่ก็รู้สึกอยากสนับสนุนในกีฬาทุกอย่างที่ลูกเลือกเองตอนแรกใจนานาก็แอบเป็นห่วงอยู่บ้างเพราะบีน่าเพิ่งฝึกซ้อมมาแค่2เดือนเองอยากให้ฝึกมากกว่านี้ก่อนค่อยลงแข่งในสนามจริงแต่ในเมื่อลูกตัดสินใจอยากหาประสบการณ์จากการแข่งขันในครั้งนี้เราพ่อแม่ก็ไม่ห้ามคือนานาเห็นตั้งแต่วันแรกที่บีน่าได้ฝึกซ้อมและค่อยเรียนรู้ทักษะต่างๆเห็นลูกมุ่งมั่นและลูกเล่าความฝันให้เราฟังว่าอยากเป็นนักกีฬาไอสเก็ตให้ได้เราพ่อแม่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นจริงได้หรือไม่แต่เราก็ยินดีที่จะสนับสนุนลูกเพื่อให้เขาได้เรียนรู้โลกของการแข่งขันที่มีทั้งแพ้และชนะเรียนรู้ความสมหวังและความผิดพลาดไปพร้อมๆกับเราที่จะคอยยืนเคียงข้างลูกๆของเราไปตลอดและครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันไอสเก็ตครั้งแรกของน้องบีน่าซึ่งลงแข่งทั้ง2วันในโปรแกรม Entertainment Spotlight โปรแกรมในงาน Theater of Dream Figure ISKATING in Bangkok 2024โดยการแข่งขันรอบแรกวันเสาร์ได้ที่3และรอบ2การแข่งขันในวันอาทิตย์ได้ที่1ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยที่งานนี้เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้ลงสนามยกครอบครัวมาเชียร์แน่นอนว่าพ่อแม่ตื่นเต้นกว่าลูกสาวอีกค่ะนานาเวเราคอยบอกและปลูกฝังลูกๆว่าทำทุกอย่างให้เต็มที่ไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างไรเราจะภูมิใจกับมันไม่ว่าแพ้หรือชนะเราก็ยังต้องพัฒนาสกิลให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะด้านน้องบีน่าเผยความรู้สึกว่าหนูก็ตื่นเต้นมากๆค่ะนี่เป็นการแข่งไอสเก็ตครั้งแรกของหนูดีใจที่หมามีและแดดดี้คอยดูแลและสนับสนุนให้หนูทำให้สิ่งที่รักค่ะคึกคักผู้สมัครสว.คนดังรุดลงทะเบียนเลือกระดับประเทศสมชายลั่นมาตามระบบการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 9นาฬิกา24นาทีปิดบรรยากาศคึกคักผู้สมัครสว.คนดังนันทนาทนายตั้มกล้วยเชิญยิ้มแห่ลงทะเบียนรายงานตัวเลือกระดับประเทศสมชายลั่นมาตามระบบสืบเนื่องจากวันที่9และวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับอำเภอและระดับจังหวัดเสร็จสิ้นนั้นจึงได้ตัวแทนสว.จาก20กลุ่มอาชีพจำนวน 2,995 คนเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกระดับประเทศต่อไปเมื่อวันที่26มิถุนายน2567ที่อาคาร40การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับประเทศโดยมีผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบระดับจังหวัดจำนวนมากรอเวลาเปิดลงทะเบียนอย่างหนาแน่นขณะที่เจ้าหน้าที่กกต.อำนวยความสะดวกและแจ้งกำหนดเวลากฎระเบียบต่างๆแก่ผู้สมัครด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามากำกับดูแลการเลือกว.ในครั้งนี้มีการอบรมกำชับกฎระเบียบบริเวณหน้าอาคาร4กันอย่างเคร่งครัดทั้งนี้บริเวณหน้าอาคาร4ยังมีแผนพังของสถานที่เลือกสว.ระดับประเทศให้ทุกคนที่มาได้ดูก่อนเข้าไปสถานที่จริง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้สมัครสวคนดังมากันครบอาทินายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนายฐานุพงศ์ศักดิ์ธนาวัฒน์นางอังคณานีลภัยจิตนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนหรือนากล้วยเชิญยิ้มดาราตลกชื่อดังนายเทวฤทธิ์มณีฉายบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวประชาไทยนางนันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกโดยนายสมชายได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากพร้อมกล่าวสั้นๆเมื่อถูกถามว่าได้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรติดตัวมาด้วยหรือไม่ว่าตนเอาความตั้งใจมาส่วนกระแสข่าวที่มีการวางตัวนายสมชายเป็นประธานวุฒิสภานั้นนายสมชายได้โบกมือปฏิเสธพร้อมกล่าวว่าวันนี้มาคัดเลือกตามระเบียบจะผ่านหรือไม่อยู่ที่ผู้สมัครจะเลือกตอนนี้ยังไม่คิดอะไรทั้งนี้มีการแนะนำตัวโดยมีการถือป้ายคล้องคอแนะนำตัวร่วมกันอย่างเป็นระยะหากผู้ใดลงทะเบียนรายงานตัวไม่ทันเวลา9นาฬิกาจะถูกตัดสิทธิ์ในทันทีผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าหากใครลืมบัตรประชาชนหรือบัตรป้ายคล้องคอของผู้สมัครสามารถไปลงทะเบียนที่ชั้น2ของอาคารเพื่อรับบัตรใหม่ได้กันชัยตอบแล้วเรื่องนายใบเฟิร์นเพิ่งเจอฝ่ายชายให้ทั้งคู่ออกมาพูดเร็วที่สุดอย่าเพิ่งไปด่าใครบันเทิง26มิถุนายน2567ถึง6นาฬิกา46นาทีสายเข้าแห่ถามตลอดหนุ่มกันชัยตอบแล้วถึงกระแสสะพัดนายใบเฟิร์นเผยเพิ่งเจอฝ่ายชายฝากถึงทั้งคู่ให้ออกมาพูดเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเตือนอย่าเพิ่งไปด่าแม่ด่าใครเป็นพี่คนสนิททำเอาสายเข้าตลอดถามถึงเรื่องความสัมพันธ์นายณภัทรกับใบเฟิร์นพิมชนกที่มีกระแสสะพัดว่าเลิกกันจริงหรือไม่ล่าสุดนายหนุ่มกันชัยกล่าวถึงเรื่องนี้ตอนหนึ่งในรายการข่าวใส่ไข่กันชัยกล่าวว่าในมุมเพื่อนมุมพี่ผมไม่รู้เรื่องนี้จริงๆผมเจอนายเช้าวันอาทิตย์ไปขับรถกันมีเพื่อนๆ อีก10กว่าคนนายก็ดูร่าเริงปกติไม่ได้พูดเรื่องเหล่านี้ให้ฟังเลยยังไปกินข้าวกินกาแฟกันก็ไม่มีอะไรเที่ยงกว่าอีกวันเริ่มมีโทรศัพท์เข้ามาตลอดคนก็ถามนายใบเฟิร์นเลิกกันเหรอตกใจก็บอกไม่รู้จริงๆคนก็ให้โทรไปถามก็บอกไม่โทรถ้าเขามีปัญหาเดี๋ยวเขาโทรเองตอนนี้เขาก็ยังไม่ออกมาพูดอะไรตัวพี่เองก็ไม่อยากจะสาระแนโทรไปรู้เรื่องของเขาปล่อยเป็นธรรมชาติไปเราก็ไม่รู้มันมีเหตุอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีเหตุอะไรก็ได้ไปจับประเด็นกันเองหรือเปล่าไม่รู้จริงๆเอาตรงๆถึงรู้ก็ไม่พูดเพราะเป็นเรื่องของเขาตอบตรงๆเราไม่รู้จริงๆถ้าพูดในมุมชาวบ้านก็ต้องให้เขาออกมาพูดก่อนอย่าเพิ่งไปคาดเดาวงในที่เอามาลงอาจไปทำลายความรู้สึกของเขาบางทีมีโยงไปถึงแม่ไปด่าแม่หมูทั้งที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงถ้าวันนี้เขามาบอกไม่มีอะไรเลยเท่ากับคุณไปด่าแม่เขาฟรีเลยนะถ้าพี่เป็นสื่อพี่ก็จะบอกแล้วทำไมไม่ออกมาพูดตั้งแต่แรกถ้าพี่เป็นนายกับใบเฟิร์นอีกมาอีกข้างก็อาจจะบอกว่าคนเราอาจจะมีบ้างก็อาจจะไม่เข้าใจกันรู้สึกต้องไปเคลียร์กันหลังบ้านก่อนแล้วค่อยมาพูดปัญหาคือเราไปยุ่งอะไรกับเขาไงวันนี้รอเขามาพูดก่อนอย่าเพิ่งไปด่าใครอย่าเพิ่งไปด่าแม่ถ้าคุณรักนายรักใบเฟิร์นจริงๆแล้ววันหนึ่งเรื่องไม่ได้เป็นอย่างนั้นเท่ากับคุณไปด่าแม่เขาแล้วคุณจะมองตัวเองยังไงที่มีมุมมองแบบนี้ถ้าเกิดไปกระทบใครพี่ขอโทษแต่พี่พูดมุมของพี่เขาเป็นคนของประชาชนแต่คนของประชาชนก็มีหัวใจเราพูดกันไปไม่รู้ว่าเขาสองคนทุกข์ใจอยู่หรือเปล่าหรือเขาอาจจะดีใจจับมือกันอยู่ก็ได้สุดท้ายถ้าจะให้พูดตรงๆกับนายและใบเฟิร์นบอกเลยสุดท้ายเรื่องนี้คุณต้องรีบออกมาพูดให้เร็วที่สุด
ถ้าคุณไม่พูดให้เร็วที่สุดเรื่องนี้คนก็จะไปพูดกันต่างๆนานาแต่ก็ให้เวลาเขาก่อนไม่รู้เข้ากำลังคุยหลังบ้านอยู่ไหมให้เวลาเขานิดหนึ่งเรื่องนี้ใครก็พูดแทนไม่ได้